เอาล่ะครับทุกคนก็สวัสดี FC กันเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับคลับเซเลคชั่นของอินเตอร์มิลานและก็ AS Roma นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันครับน้องๆซึ่งบอกเลยว่าพี่โคตรตื่นเต้นนะครับวันนี้อยากได้นักเตะอินเตอร์ใจจะขาดแล้วนะครับใครที่ไม่มีคอยนะครับอย่าลืมไปเติมคอยที่เพจนี้ได้เลยนะครับเติมคอยราคาถูกได้แล้ววันนี้อย่าลืมทักไปที่เพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่279บาทเท่านั้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปไงก็อย่าลืมทักไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาเราขอตัวนี้ครับอยากได้ตัวนี้มากเลยนะครับบาโตนี่และก็คนนี้เลยนะครับวันนี้อยากได้แต่แบ็คหลังทั้งนั้นเลยซิกิเนียนะครับแล้วก็มาติเนสนั่นเองนะครับมาเรามาลุยไปพร้อมกันครับมาลุ้นกันดูซิเราจะได้ไหมจัดไปครับมาดอกแรกของคิมิชแนลครับมาซิกิเนียมาซิกิเนียครับดอกนี้ต้องโอ้โหฮันนานอวิชครับรักษาประตูกู้ชาติโอ้โหเอฮันนานอวิชโอเคได้ตัวที่2เนาะจากซิกิเนียนะครับรองจากซิกิเนียก็ถือว่าโอเคแหละได้อยู่นะครับฮานานอวิชก็ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ธรรมดาชัยามิชัยเลยนะเนี่ยโอเคขอซิกิเนียหน่อยเถอะมาครับบาโตนี่ก็ได้ครับหรือว่าจะมาติเนสก็มาเถอะไปครับทวาบจัดเจ้าจัดเจ้าสีดำแบบนี้แอชลียังเบอร์สิบแบบนี้เบอร์สิบแบบนี้มาตินเนสครับผมโอ้โหกำลังอยากได้เข้าทีมพอดีครับมาตินเนสครับโอ้โหต้องได้มารีวิวแล้วนะครับมาตินเนสเหล่าตาโลเอาละสิครับเห็นไหมอายุ22ปีเท่านั้นครับตัวนี้ตันที่90 97หรือเปล่าหรือ96จำไม่ผิดน่าจะ97นะครับผมโอ้โหค่าพลังแม่งโคตรโหดครับโอ้โหเฮ้ยโหกับโซเรสอีกนะเนี่ยสปีดจัดจ้านมากครับทุกคนโอ้โหการเข้าปะทะสกิลโอ้โหโหดเยอะครับสัมผัสบอลแรกก็ดีครับจบสกอร์ในท่ายากโอ้โหยิงลูกจุดโทษก็ได้นะครับเนี่ยสุดยอดครับโอเคมาติเนสครับดอก2เดี๋ยวตีบวกหนักๆครับมาดอกสุดท้ายครับขอบาโตนี่ครับบาโตนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยอยากได้มากๆเลยมันโคตรเก่งเลยครับมาถือว่าคุ้มค่าครับวันนี้ไม่ผิดหวังเท่าไหร่ครับโอเคได้อยู่แหละโคตรจัดมาครับมาครับบาโตนี่อู้ตู้เย็นครับตู้เย็นครับดอกนี้ตู้เย็นมาครับโอ้โหได้รูกากูครับโอ้โหพี่ตู้เย็นอยากมาอยู่กับเราครับได้เลยครับเดี๋ยวรีวิวแม่ง2ตัวเลยครับโอ้โหรู้ไม่รู้รูกากูครับดอกนี้แล้วก็ได้มาติเนสครับยืนหน้าคู่น่าจะมันดีนะครับน้องๆโอเคครับไม่ได้สกิเนียไม่เป็นไรครับเราได้รูกากูแล้วก็มาติเนสครับแพ็คนี้โอเคสุดยูโรม่าไม่เปิดนะครับโรม่าไม่มีตัวที่ต้องการมามาตีบวกกันก่อนครับมันโหดแค่ไหนแต่ละตัวโอ้โหฮานานอวิชเนี่ยมาทุกครั้งเลยน่าจะได้ตัวอื่นเนาะนะครับได้บาโตนี่น่าจะดีกว่านี้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอตีบวกให้มาติเนสก่อนใช่ไหมมาตันที่36เองเหรอชวับมาครับตันที่ไรโอเคกดข้ามไปฟึบ19โอ้94แล้วครับสุดจัดจริงๆครับทุกคนโคตรได้ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรได้ครับสุดยอด8ครับมาจัดมา23โอ้95แล้วโหดไปไหนเนี่ยตันที่97ใช่ไหมโคตรสุดอ่ะสุดจริงครับตัวนี้เอาไปสักจัดให้เลยเอาไป14ใบเต็มไหมไม่น่าจะเต็มนะครับ14ใบโอ้95โหกินเปลืองเหมือนกันนะเนี่ยมาติเนสเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะครับ
แดกอันนี้โคตรเยอะเลยโอ้โหอ่ะจัดให้จัดไปช่วยครับเต็มไหมโอ้96พระเจ้าอะไรวะเนี่ยโหดขนาดนี้เลยเหรอ97แน่ๆครับตันเนี่ยน่าจะใช่อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวไปกดรับสเกลก่อนนะครับไปกดรับไอ้ตัวเทรนเนอร์ก่อนรู้สึกว่าหรือว่าเรากดรับมันหมดแล้วฟึบอ่ะยังพอมีอยู่ครับยังพอเหลืออยู่ไม่กี่อันโอเคมีแต่สเกลครับพวกนี้โอเคพี่ยังไม่มีช่องรับสเกลครับล้นล้นหลามเลยมาจัดมาฟึบจัดไปมาดูครับโอ้สองใบแค่นั้นเหรอช่วยครับโอ้อ่ะเอาเป็นสี่ใบแล้วกันสี่ดาวให้มันเลยครับมันไม่เต็มสักทีอะไรวะเนี่ยอ่ะจัดไปเดี๋ยวอัพพี่ตู้เย็นด้วยแล้วกันนะครับแมตช์นี้97พระเจ้าโอ้โหขนาดค่าพลังปกติยังโหดนะครับดูอัพมาครับโอ้โหสุดจัดครับมาร์ติเนสโอ้โหออฟเฟอร์ซีฟอเวเนตบอลคอนโทรลโอ้โห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 ครบเครื่องเรื่องยิงแน่ๆครับรีวิวกันยาวๆครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับน้องๆโอเคมาอัพพี่ตู้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะจบคลิปต้องอัพพี่ตู้เย็นก่อนมาพี่ตู้เย็นก็น่าจะโหดเหมือนกันครับหน้าคู่ไปเลย2ใบพอล้นแน่ๆครับ2ใบเนี่ยล้นแน่ๆปึ๊บตันที่เท่าไหร่ตู้เย็น96ใช่ไหม96หรือ95ป่ะตู้เย็นก็โหดนะครับไม่ใช่ธรรมดามาฟื้น95ครับน่าจะตันที่95ไม่งั้นก็96นะครับสำหรับพี่ตู้เย็นของเราโอเคอัพให้เต็มไปเลยครับไม่เสียดายครับลิมิตเบรกเอาไป4ดาวจัดไปมา96โอ้โหมาร์ติเนส97ครับแล้วก็รูกากู96โอ้โหมันแล้วครับงานนี้บันเทิงแน่ๆโอเคสุดจัดครับเดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยนะครับสูง190ครับรูกากูโอ้ค่าพลังโอ้อาจจะไม่คมเท่านะครับมาร์ติเนสแต่ว่าเรื่องเบียดแย่งเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันครับพี่ตู้เย็นของเราโอเคครับสำหรับวันนี้พี่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคนไหนที่ไม่เปิดเนี่ยถือว่าพลาดมากๆยังไงก็ไปลองเปิดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยละกันได้ตัวไหนบ้างนะครับใต้คลิปเลยยังไงก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิมชาแนลได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาน้องๆ FC ไปเปลี่ยนเท่านี้ละกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ